ในโลกนี้เนี่ยจริงๆมันมีความลับอยู่ทุกคนแห่งครับเพียงแค่ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นแม้แต่กระทั่งโน้ตบุ๊ก ROG Strix เครื่องนี้ก็ยังคงมีความลับครับก็สำหรับวันนี้นะครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่สเปคที่ผมแปะเอาไว้ในหน้าปกนะครับแต่มันยังคงมีความลับหลากหลายอย่างมากๆนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งในส่วนของฝาด้านหลังโน้ตบุ๊กที่มันดูจะแสนธรรมดาธรรมดาเครื่องนี้นะครับมีโลโก้ ROG ด้านนี้เป็นแบบเรียบๆแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบลวดลายที่ไม่ได้มีสีสันอะไรนะครับแต่ ROG เนี่ยก็ได้ใส่ความลี้ลับเข้าไปนะครับเกี่ยวกับเกม Star Runner นะครับผมโดยเขาจะมีแถมไฟฉายตัวนี้นะครับเป็นไฟฉาย LED backlight ถ้าเราได้ส่องลงไปที่ในโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับมันจะมีรหัสและโค้ดลับครับนี่คุณเห็นอะไรไหมครับสำหรับโค้ดลับในส่วนของตรงนี้นะครับอันนี้เอาแบบง่ายๆเลยนะมันจะมีเลข0614แล้วก็เป็นเลขเหมือนกับลัตติจูดลองติจูดอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับพร้อมทั้งในส่วนของเลขตัวนี้ครับนี่อาจจะเป็นแผนที่หรืออะไรสักหนึ่งจุดหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับพร้อมทั้งตัวเลข181507นะครับและก็ยังมีโค้ดลับอีกมากมายROG นะครับไม่ธรรมดาจริงๆตอนแรกที่ผมเห็นนะครับผมไม่ทราบจริงๆว่าเขาจะแถมไฟฉายพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ใกล้หมดมาทำไมแต่พอได้รู้สิ่งลี้ลับนี้นะครับมันคือไฟแบ็คไลท์ที่สามารถเปิดเผยความลับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ได้ครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้พูดไปในตอนต้นนะครับมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับการรีวิวโน้ตบุ๊กวันนี้แค่จะบอกว่ามันมีความลับเกี่ยวกับเกมแล้วกันก็ต้องบอกว่าโน้ตบุ๊ก ROG เครื่องนี้นะเป็นโน้ตบุ๊กที่ทาง ROG เนี่ยได้ใส่ใจในเรื่องของสเปคตอบโจทย์คอเกมอย่างมากจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ CPU เครื่องนี้ที่เรียกได้ว่าโหดโคตรตระกับ Intel Core i9 ในรหัส 12950HX นะครับเป็น CPU ที่เรียกว่าสามารถกระทืบแม้แต่กระทั่ง CPU PC Desktop ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งที่เป็น R9 หรือแม้แต่กระทั่งจะเป็นตัว i9 บน Desktop ก็ตามทีโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยสุลตานกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า CPU ที่เขาให้มาเนี่ยเป็นแบบ TDP 55วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าแรงมากๆสำหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับและก็ยังมีอีกหลากหลายส่วนมากๆที่โน้ตบุ๊กเครื่องนี้มาให้นะครับโดยก่อนที่ผมจะไปพูดในเรื่องของสเปคต่างๆเนี่ยขอบอกค่าตัวของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ก่อนนะครับไม่แพงมากสักเท่าไหร่เพียงแค่ 124,990 บาทเท่านั้นครับได้การ์ดจอ RTX 3080 Ti ที่เป็นแบบ175วัตต์ TDP CPU แรงที่สุดในโน้ตบุ๊ก i9-12950HX และเขายังมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 17.3 นิ้ว 2K และได้อัตรา refresh rate แบบ 240Hz หายากมากนะหน้าจอ 2K บนโน้ตบุ๊กแล้วได้ 240Hz ไม่ธรรมดาครับโดยพาเนลของหน้าจอตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบ IPS นะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของตัว response time เนี่ย3มิลลิเซกเท่านั้นถือว่าตอบโจทย์ได้ไวมากๆแต่มีข้อสังเกตอยู่หนึ่งอย่างนะครับทำไม ROG ถึงทำกับฉันได้ไม่มีกล้องไม่แพ้แล้วโดนตัดออกไปตัวขอบจอเรียกว่าเรียบไปเลยหายเกลี้ยงนะครับแต่ว่าได้ในส่วนตัวขอบจอที่เรียกว่าบางมากๆมาแทนนะครับใครที่อยากจะใช้ตัวกล้องเว็บแคมนะครับก็อาจจะไปใช้งานในส่วนของตัวกล้องโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับแล้วก็ลิงก์ผ่านตัวแอป My Asus ก็สามารถใช้โทรศัพท์มือถือแทนกล้องเว็บแคมได้ตัวคีย์บอร์ดครับเครื่องนี้จัดหนักจัดเต็มไฟ RGB อลังการอลังฉากนะครับก็จะมีในส่วนไลท์บาร์ใต้หน้าจอตรงนี้ที่ดูสวยงามนะครับในส่วนตัวคีย์บอร์ดครับเป็นแบบ Full RGB ครับแล้วก็ในส่วนด้านใต้ตัวเครื่องครับตรงนี้ก็จะมีไฟ RGB ครบทุกตำแหน่งเลยไม่ว่าจะใต้จอใต้คีย์บอร์ดหรือว่าใต้เครื่องนะครับใต้เครื่องก็จะมีอยู่2ฝั่ง2ตำแหน่งด้วยกันเรียกได้ว่าสวยงามมากโดยโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยเขายังมีการเล่นลวดลายเท็กเจอร์อะไรต่างๆเนี่ยมาค่อนข้างเยอะนะครับดูในส่วนของตัวบอดี้ตัวนี้เนี่ยจริงๆเขาทำมาจากพลาสติกสีใสแล้วก็พ่นสีครึ่งนึงเพื่อให้มันเป็นสีทึบอีกครึ่งนึงเนี่ยจะเป็นสีใสทำให้มองเห็นเข้าไปยังภายแผงวงจรของตัวโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ได้นะครับคีย์บอร์ดฟูลไซส์มีนัมแพดมาให้พิมพ์ใช้งานสะดวกถนัดตัวทัชแพด
ใหญ่มากอันนี้ผมขอชมเลยนะครับทัชแพดเรียกว่าเนี่ยมันคือโน้ตบุ๊กไซส์17นิ้วที่ควรจะต้องให้ทัชแพดใหญ่ขนาดนี้กดใช้งานอะไรค่อนข้างได้สะดวกมากๆนะในส่วนตรงนี้เนาะถือว่าเข้าออกมาได้โคตรดีเพอร์เฟคครับและในส่วนตรงนี้ก็จะมีสติ๊กเกอร์บอกสเปคเอาไว้ i9 GeForce แล้วก็มีตัว Exclusive Care จากทาง Asus ด้วยนะครับและมันจะมีอยู่1สิ่งครับที่วันนี้มันรู้สึกแหว่งๆขาดๆหายๆไปนะครับเราจะเห็นว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยมันเหมือนคล้ายๆกับผลไม้ที่โดนแทะออกไปนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ผลไม้ที่เรียกว่าเป็นผลสีแดงๆที่โดนแทะออกไปนะครับแต่ว่ามันมีเศษเสี้ยวสีแดงที่เราสามารถนำมาประกอบแล้วก็นำมาประกบได้นะครับนั่นคือเจ้า ROG Keystone เป็น Generation 2แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษอย่างไรรู้ไหมครับถ้าสมมติคุณเป็นคนที่มีความลับถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการเก็บข้อมูลไม่ให้ใครรู้แม้แต่กระทั่งไดรฟ์เนี่ยยังไม่อยากให้เห็นนะครับเจ้าตัว ROG Keystone ตัวนี้นะครับมันสามารถปิดความลับของคุณได้ครับเพียงแค่คุณใช้งานให้เสร็จเรียบร้อยถอดเจ้า Keystone ตัวนี้ไปเนี่ยไดรฟ์นั้นจะหายไปแบบไร้ร่องรอยแต่ถ้าคุณต้องการข้อมูลกลับมาใหม่นะเพียงแค่คุณใส่ตัวนี้เข้าไปในส่วนของตัวเครื่องตัวนี้นะครับข้อมูลอะไรต่างๆก็จะวิ่งเข้ามานี่เป็นไฟวิ่งแล้วครับตอนนี้ข้อมูลวิ่งปุ๊บไดรฟ์ก็จะกลับโชว์เข้ามาใหม่ได้นะครับอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทาง ROG เนี่ยได้คิดค้นขึ้นมากับ ROG Keystone นะดูยิ่งใหญ่อลังการมากเราสามารถเซตติ้งตั้งค่าผ่านทางตัวซอฟต์แวร์ Asus Armory Case ได้นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเราใช้งานเสร็จเครื่องนี้อยากให้ใครใช้งานต่อก็ถอดแล้วก็ทำมาเป็นห้อยพวงกุญแจตรงนี้ก็ได้นะครับและยังไม่หมดครับเครื่องนี้ยังมีลูกเล่นอีกหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวแบ็คเก็ตที่อยู่ด้านหลังโน้ตบุ๊กเครื่องนี้สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับเขาก็จะมีในส่วนตัวโลโก้ที่เป็น ROG ตรงนี้นะครับเพียงแค่คุณสไลด์ปึ๊บแล้วก็นะตัวใหม่ใส่เข้ามาเท่านี้ครับคุณก็สามารถเปลี่ยนได้วันนี้อยากได้สีใสวันนี้อยากได้สีดำแต่น่าเสียดายรอบนี้ไม่มีสีแดงแถมมาให้ภายในกล่องเอาไปพ่นทำสีกันเอาเองนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิมมิคส่วนหนึ่งที่โน้ตบุ๊กเครื่องนี้มีมาให้นะครับเรื่องพอร์ตการเชื่อมต่อขอมาดูกันนิดนึงละกันนะครับด้านข้างตัวนี้มีในส่วนของตัวพอร์ตเสียบไมโครโฟนหูฟัง USB Type A 2พอร์ตรูระบายความร้อนขนาดใหญ่นะครับด้านหลังเครื่องนี้ใช้สอยได้ดีครับรูระบายความร้อนขนาดใหญ่พอร์ต Thunderbolt USB Type C มีในส่วนของตัว HDMI สาย LAN RJ45 Adapter Charge แอบบอกนิดนึงนะครับ Adapter Charge เครื่องนี้330วัตต์ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเวลาพกอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักเข้าไปนิดนึงใหญ่จริงนะครับแล้วก็ด้านขวามือจะไม่มีช่องสำหรับการเชื่อมต่อแต่อย่างใดเลยนะครับก็มีแค่ตัว ROG Keystone เท่านั้นแล้วก็รูระบายความร้อนเครื่องนี้ถือว่าดีไซน์ออกแบบมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็สวยงามมากๆนะครับในเรื่องของน้ำหนักครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับหนักอยู่เพียงแค่ 3.1 กิโลต้องใช้คำพูดว่าหนักมากๆสำหรับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับแต่มันมีเหตุผลว่าทำไมโน้ตบุ๊กเครื่องนี้หนักครับถ้าคุณได้ดูผลเทสการทดสอบวันนี้นะครับ CPU แรงกว่าเดสก์ท็อปหลายๆรุ่นการ์ดจอแรงกว่า PC หลายๆรุ่นครับและในเรื่องระบบคูลิ่งที่เครื่องนี้จัดเต็มมากๆจัดเต็มขนาดไหนเดี๋ยวเรามาลื้อดูกันครับก็เปิดฝาโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ออกมานะครับเราจะแทบมองไม่เห็นฮีทไพป์เลยเพราะว่าการระบายความร้อนของเครื่องนี้เนี่ยเขาจะใช้เทคโนโลยี Vapor Chamber นะครับในการระบายความร้อนจะเห็นแผงดูสวยงามบ่งบอกเลยว่าตัวนี้ก็คือชิป i9HX และก็อีกฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นในส่วนของการ์ดจอ RTX 3080ระบายความร้อนภาคจ่ายไฟเม็ดแรงอะไรต่างๆเป็นอย่างดีพร้อมกับฮีทไพป์ฝั่งละ1เส้นนะครับแล้วก็ตรงกลางเขาจะมีในส่วนของตัวแรมนะฮะทั้งหมด2แถวด้วยกันซึ่งเป็นแรมแถวละ16กิกนะครับรวมกันทั้ง2ตัวเป็น32กิกสามารถอัปเกรดสูงสุดได้64กิกเป็น DDR5 บัส 4,800 M.2 มีใส่มาให้แล้ว1ตัวนะที่1 TB เป็น PCIe 4.0 และถ้าดูดีๆเนี่ยมันก็มีสามารถใส่แบบแนวตั้งได้อีก1จุดด้วยกันนะครับก็หมายความว่าเครื่องนี้สล็อตแรม2ตัวสล็อต M.2 2ตัวสามารถอัปเกรดได้แบบสบายๆและก็ในส่วนของตัวแบตเตอรี่จะมีความจุอยู่ที่90วัตต์อาวด้วยกันน่าจะเป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมเครื่องนี้ถึงหนัก 3.1 กิโลการระบายความร้อนคือที่สุดเรื่องของซิลิโคนไม่ต้องพูดละมั้งใช้ของทาง Thermal Grizzly นะครับเป็นแบบซิลิโคน Liquid Metal โลหะเหลวระบายความร้อนกว่าซิลิโคนทั่วๆไปเนี่ยก็แค่17เท่าเองไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับก็มีเขียนเอาไว้เลยแล้วก็ในเรื่องของการรับสัญญาณ Wi-Fiเครื่องนี้ยกใหม่แล้วเป็น Wi-Fi 6E นะครับผมแล้วก็มีตัว Max GPU ด้วยแล้วก็ในส่วนตัวนี้ครับพอร์ต USB ที่เป็น PD Charge เนี่ยรองรับ100วัตต์ถ้ารุ่นก่อนๆหน้าปีที่แล้วเนี่ยเขาจะเป็นแบบ65วัตต์ตัวนี้สามารถใช้ Type C ชาร์จได้100วัตต์นะครับเพราะว่าตัวอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาเนี่ยมันใหญ่ครับใหญ่ขนาดไหนคุณดูเอาแล้วกันนี่330วัตต์ก็แนะนำว่าถ้าสมมติไปนอกสถานที่เนี่ย
คุณก็พกตัวที่เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จแบบ PD ที่เป็น100วัตต์นะเสียบชาร์จเอาก็ได้เพราะว่าเสียบตัวนั้นเนี่ยมันก็ได้เพอร์ฟอร์มานซ์ที่ดีระดับนึงแล้วเพราะว่าตัว J12 เนี่ยมีการจัดสรรในเรื่องของ Optimize Power ได้เป็นอย่างดีมากๆนะครับก็เอาเป็นว่าพูดไปเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปลองใช้งานจริงๆกันดีกว่าว่าเครื่องนี้เนี่ยเล่นเกมเนี่ยปรับสุดอะไรขนาดนี้เนี่ยมันจะเล่นได้สักเท่าไหร่ไปชมกันดีกว่าครับไปมาดูสเปคของ ROG Strike กันนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยว่าเครื่องนี้นี่โคตรแรงแบบแรงทะลุนรกกันเลยทีเดียวนะครับเป็น CPU i9 Under Lakes นะครับผม Max TDP เนี่ย55วัตต์ CPU ตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นท็อปสุดณวันนี้เลยนะครับที่เป็น CPU Mobile ใส่ในโน้ตบุ๊กนะครับเป็นรหัส i9 12950HX นะครับปกติเนี่ยมันจะ45วัตต์แต่ตัวนี้พอเพิ่ม X เข้ามากลายเป็น55วัตต์ด้วยกันนะครับและ CPU ครับตัวนี้เป็น 8P Core 8E Core 24 Thread นี่มัน CPU Desktop ชัดๆนะครับแรมเครื่องนี้ครับ32กิกเลยนะครับเป็นแรม DDR5 Bus 4800ของทาง Micron และในส่วนของตัว Benchmark นะครับ Single Thread ครับ714นี่มันเรียกได้ว่าเป็น CPU Desktop เลยก็ว่าได้แล้วครับแล้วก็ในส่วนของตัว Multi Thread ครับอยู่ที่ 9,970 โอ้โหทะลุหลอดอ่ะผมใช้คำพูดว่าทะลุหลอดถ้าเอาไปเทียบกับ i9-12900K ของ Desktop ดูดิแทบไม่ห่างกันเลยนะคือถ้าสมมติไปชน i7 ยังไงเครื่องนี้ก็แรงกว่า i7 Desktop แต่ถ้าสมมติชน i9 Desktop นี่คือแบบคะแนนสูสีคู่ขี้กันเลยทีเดียวครับแล้วก็ในส่วนการ์ดจอครับการ์ดจอตัวนี้ไม่ธรรมดาทาง ASUS ใส่มาจัดหนักจัดเต็มมากนะครับกับเครื่องนี้นะครับเป็นตัว RTX 3080 Ti ครับเป็นชิป GA 103ซึ่งการ์ดจอตัวนี้เนี่ยมันมีทีเด็ดตรงนี้ครับลองดู GPU clock ครับอยู่ที่ 1,280 แล้วก็เมมโมรี่อยู่ที่ 2,025 ด้วยกันนะครับมันได้ในส่วนของ TGP การ์ดจอสูงถึง75วัตต์ครับอันนี้ถือว่าเยอะมากๆเป็นการ์ดจอที่เรียกได้ว่าอยู่ในโน้ตบุ๊กโคตรแรงไม่แปลกใจเพราะว่าตัวอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องนี้330วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วน SSD เป็น SSD PCIe Gen 4ที่แรงมากตัว Read เนี่ยอยู่ที่7056 Write เนี่ยแอบต่ำไปนิดนึงอยู่ที่1920นะครับแต่ว่าตัวค่า Random 4K ถือว่าโคตรสูง85เดี๋ยวนี้ยุคนี้ PCIe Gen 4แรงมากๆนะครับ85กันเลยทีเดียวแล้วก็ในส่วนของตัว GeForce R20 นะครับผมตัวนี้ CPU จะอยู่ที่ 8,832 Single Thread อยู่ที่649ด้วยกันครับและในส่วนของตัว 3D Mark Crown Spy ครับได้คะแนนที่ 14,159 แต้มเยอะมากนะครับและในส่วนของ 3D Mark File Style อันนี้แอบช็อกไม่เคยเจอโน้ตบุ๊กที่ได้คะแนนถึง 30,000นี่คือเครื่องแรกในปีนี้เลยที่ผมจับแล้วคะแนนไฟล์สไตล์นะครับทะลุ 30,000 แต้มอันนี้ต้องเป็นอานิสงส์ของการ์ดจอ RTX 3080 Ti จริงๆแม่งแรงโอเวอร์มากๆนะครับยิ่งกว่า Desktop PC อีกอ่ะแล้วก็ในส่วนของตัวคะแนน PC Mark 10ครับอันนี้ก็คะแนนเวอร์มากอีก 8,341 แต้มด้วยกันนะครับถือว่าสูงมากๆสำหรับเครื่องนี้เดี๋ยวไปลองเล่นเกมจริงกันว่าโหดแค่ไหนครับลองเกม Call of Duty Warzone นะครับปรับภาพเป็นแบบ 2K เนื่องจากว่าจอตัวนี้ 2K นะครับจอ 2K เล่น 2K นะครับกราฟิกคุณภาพปรับสุดทุกค่านะครับนี่เปิดสุดบท Nvidia DLSS ผมปรับเป็น Ultra Performance แล้วก็ตัว DirectX Ray ผมไม่ได้เปิดนะครับลองดูกันครับกับโน้ตบุ๊กที่เรียกว่าสเปคโคตรละโหดเป็นไงล่ะ150กว่าเฟรมโหดมากแรงมากนะครับอุ๊ยๆโดนยิงตายเลยนะครับโหดมากสำหรับเครื่องนี้นะครับแล้วก็การระบายความร้อนเนี่ยอย่างที่แกะเครื่องไปดูด้านหลังนะครับการระบายความร้อนนี่คือหายห่วงต่อให้เป็น CPU ที่เรียกว่า55วัตต์นะครับพร้อมกับการ์ดจอที่175วัตต์เนี่ยการระบายความร้อนคือไม่ต้องห่วงเลย75องศาโคตรเย็นนะครับไม่แปลกใจเพราะว่าเขาใช้ตัว Liquid Metal นะครับในการระบายความร้อนนี่เฟรมเรทเป็นไงล่ะ 2K นะอันนี้ผมขอย้ำว่าที่เราเทสคือ 2K ไม่ใช่ Full HDซึ่งถ้าสมมติคุณเอาไปเทส Full HD ยังไงก็ได้เฟรมเรทที่เยอะกว่าแต่ผมขอเทสในพื้นฐานความเป็นจริงเพราะว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยเป็นหน้าจอแบบ 2K คนซื้อไปเล่นก็ต้องเล่นกันแบบ 2K อยู่แล้วคงไม่มีใครไปปรับ Full HD นะครับเป็นไงแรงเลยนะครับและถ้าถามว่าถ้าผมเปิดเรล่ะจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวลองดูกันครับเปิดเรแล้วเฟรมเรทแทบจะไม่ตกเลยนะครับ143เฟรมถือว่าแรงครับอุณหภูมิค่อนข้างคอนโทรลได้นิ่งมากอยู่ที่ประมาณ75องศาเท่านั้นนะครับค่อนข้างคอนโทรลนิ่งโคตรปึ๊บโอ้ยโดนยิงจากตึกสูงประมาณนี้กับ Call of Duty Warzone เดี๋ยวไปลองดูเกมอื่นกันดีกว่าว่าโน้ตบุ๊กที่แม่งโคตรแรงขนาดนี้เล่นเกมอื่นเป็นอย่างไรครับ
ลองดูเกม Scrum ครับปรับเป็น Full Screen 2K นะครับแล้วก็กราฟิกคุณภาพระดับ Epic เปิดสุดเลยนะครับผมนี่อุณหภูมิ CPU ก็ยังคงตัวอยู่ 76-78 นะครับส่วนอุณหภูมิการ์ดจอเนี่ยผมดีเทคไม่ได้จริงๆในโปรแกรมตัว Afterburner นะครับแล้วก็เฟรมเรทครับปรับสุด 2K เกมนี้94เกมสักคำนี้เป็นเกมที่กินสเปคโคตรๆนะครับถ้าการ์ดจอไม่แรงจริงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงในการปรับแบบระดับ Epic นะครับแล้วก็เลิกคุยไปได้เลยกับการเล่นแบบระดับ 2K แน่นอนตัวนี้ 3080 Ti มันจะไปมีอะไรแรงมากกว่านี้ถ้าสมมติไม่นับการ์ดจอเดสก์ท็อปตัวนี้ก็ถือว่าสุลต่านกันไปแล้วนะครับไม่มีเฟรมต่ำกว่า70เฟรมเลยนะครับเนี่ยแสงเสริงอะไรดูสวยงามมากๆปรับเป็นแบบกราฟิกอีพิกนะครับแต่ถ้าใครต้องการเฟรมเรทเพิ่มเยอะกว่านี้อาจจะปรับระดับกราฟิกลดลงมา1สเต็ปหรืออาจจะปรับไปในส่วนของตัวที่เป็น Full HD ก็ได้ครับถือว่าตอบโจทย์ดีจริงๆการเล่นเกมเครื่องนี้ความร้อนหายห่วง CPU นี่ก็ถือว่าเย็นๆแล้วก็ในเรื่องของเสียงพัดลมระดับกลางๆไม่ได้ดังวีดวาดเกินไปครับลองเกม Forza กันบ้างนะครับปรับ 2K เหมือนเดิมครับเฟรมเรทตั้งไว้240ไปเลยการ์ดจอแรงอยู่แล้วหน้าจอก็240 2K นะครับแล้วก็กราฟิกคุณภาพปรับเป็นแบบระดับ Extreme ลองดูกัน Forza 5เป็นอย่างไรครับนี่เลยปรับสุด 2K เฟรมเรท80บวกๆนี่สิที่เรียกว่าเครื่องที่โคตรแรงจริงนะครับอุณหภูมิ76นี่บ้าไปแล้วหรือเปล่าทำไมมันเย็นอะไรกันขนาดนี้เนี่ยเฟรมเรท79-80 กว่าๆผมว่าเฟรมเฉลี่ยน่าจะมีทะลุ80เดี๋ยวเราไปรอดูกันดีกว่าว่าเครื่องนี้เฟรมเรทเฉลี่ยเท่าไหร่ครับมาแล้วนะครับเฟรมเรทเฉลี่ยอยู่ที่78เฟรมเรทด้วยกันอันนี้เป็นพรีเซตแบบระดับ Extreme นะครับก็ 2K อ่ะเล่นได้แบบ80เฟรม78นี่ไม่ธรรมดานะครับเครื่องนี้ถือว่าโหดสัตว์รัสเซียตามที่ ROG Strict ได้เคลมเอาไว้จริงๆครับมาลองเกมเดธลูดกันดูนะครับผมเกมใหม่ล่าสุดปรับกราฟิกเนี่ยเป็นแบบสูงสุดเลยอัลตร้านะครับแล้วก็วิดีโอเซตติ้งความละเอียดอยู่ที่ 2K Full Screen นะครับผมมาลองดูกันนี่เกมใหม่ๆเครื่องนี้ก็เรียกว่าเล่นได้แบบสบายๆนะครับนี่เขาก็จะบอก move you side สอนวิธีเล่นก่อนฟ้าเดินไปซ้ายขวาชิป move แบบสปินฮึบเนี่ยถือว่าเรียกว่าเล่นได้สบายอยู่ที่130เฟรมนะครับผม130กว่าเฟรมด้วยกันขึ้นไปนี่เล่นลื่นเลยนะครับไม่แปลกใจหรอกที่มันลื่นเนี่ยแต่แบบ 2K ยังถือว่าเล่นได้ขนาดนี้ผมถือว่าโอเคเลยนะภาพสวยมากภาพสวยจริงสำหรับเกมนี้นะครับผมเอาว่าผมมองว่ามันเล่นได้ทุกเกมแหละสำหรับเครื่องนี้คือแบบแรงระดับสุลต่านยังไงก็เล่นได้นะครับไปปึ๊บดูดอโอเพนปึ๊บสวยงามเล่นเลิศเล่นชิลมากเดนลูปเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเทสเจ้าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้จอก็เทพระบบเสียง Dolby Atmos รองรับการดูหนังลำโพงก็โหดลำโพงนี่ได้ฟังกันไปแล้วนี่คือสุลต่านกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของเฟรมเรทไม่น่าต้องคุยแล้วมั้งในเรื่องของการระบายความร้อนก็อย่างที่เห็นโคตรเย็นนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้แล้วก็ได้ Windows 11 Home มาเลยนะครับหาที่ติไม่เจอจริงๆสำหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ใครที่แบบว่าต้องการโน้ตบุ๊กเล่นเกมที่แรงที่สุดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ CPU ที่สุดการ์ดจอที่สุดผมว่าเจ้า ROG Strict เครื่องนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์คุณได้เป็นอย่างดีนะจอก็ 2K WQHD อะไรมันจะอลังการแบบ240เฮิรตซ์ขนาดนี้นะครับก็ลองหาซื้อกันดูแล้วกันผมคิดว่าหลังจากปล่อยเทปรีวิววันนี้เนี่ยมีของเข้ามาขายแน่นอนแต่บอกก่อนช่วงนี้ของจำนวนจำกัดมากๆของเข้ามาเนี่ยหมดเร็วโคตรใครอยากได้ดูรีวิวเสร็จรีบตัดสินใจไปสั่งซื้อเพราะไม่งั้นของหมดคุณรออีกนานแน่นอนช่วงนี้ Intel Gen 12ขายดีระเบิดระเบ้อมากครับก็ฝากไว้แล้วกันครับสำหรับวันนี้ทางผมนพ XVT ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับสวัสดีครับ